วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมายอมรับเมื่อ3กรกฎาคม2565ว่ากองทัพได้ถอนกำลังออกจากเมืองลีซิซานแล้วหลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักจนสามารถประกาศยึดเมืองนี้ได้พร้อมชี้ว่ารัสเซียกำลังมุ่งเน้นโจมตีไปที่แนวหน้าภูมิภาคดอนบาสแต่ยูเครนจะตอบโต้กลับด้วยอาวุธพิสัยไกลอย่างระบบยิงจรวดไฮมาสที่ได้รับจากตะวันตกเพื่อปกป้องชีวิตทหารประชาชนและยังจะสร้างกำแพงขึ้นใหม่และจะทวงคืนดินแดนกลับมาด้านกองบัญชาการทหารก็ยอมรับว่าการเดินหน้าปกป้องเมืองแห่งนี้ต่อไปจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ถึงตายและเพื่อปกป้องชีวิตของผู้ปกป้องชาวยูเครนจึงมีการตัดสินใจถอนตัวโดยก่อนหน้านี้รัสเซียยืนยันว่าสามารถยึดเมืองลีซิซานได้สำเร็จแล้วหลังจากยึดเมืองซีวิโดโดเนตที่อยู่ติดกันนั่นส่งผลให้รัสเซียสามารถควบคุมแคว้นลูฮันส์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นชัยชนะตามเป้าหมายหลักในการทำสงครามครั้งนี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แจ้งข่าวต่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีว่าลูฮันส์ได้รับการปลดปล่อยแล้วโดยรัสเซียยืนยันว่าเป็นการบุกยึดเพื่อมอบให้แก่สาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ที่รัฐบาลได้ประกาศรับรองเอกราชและเวลานี้สมรภูมิได้เปลี่ยนไปยังแคว้นโดเนตที่อยู่ติดกันซึ่งพื้นที่บางส่วนยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนนอกจากนี้รัสเซียยังโจมตีเมืองคาคีฟโดยกระทรวงกลาโหมอ้างพิกัดในการยิงขีปนาวุธเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้วยขณะที่เมืองครามาตอสและสโลเวียนนั้นผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ยิงจรวดโจมตีอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายอย่างไรก็ตามยูเครนก็พยายามโต้กลับด้วยปฏิบัติการ15เที่ยวบินทำลายยุทโธปกรณ์และคลังกระสุนของศัตรูได้2แห่งรวมทั้งโจมตีฐานการขนส่งทางทหารของรัสเซียในเมืองเมลิโตโปที่ถูกยึดครองขณะที่รัสเซียก็พบเหตุระเบิดหลายจุดในเมืองเบลโกรอดริมชายแดนโดยที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นฝีมือของยูเครนแต่เพื่อนบ้านก็ไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งนี้ยูเครนได้พยายามเร่งให้ชาติพันธมิตรตะวันตกส่งมอบอาวุธเพื่อมาสู้กับรัสเซียโดยล่าสุดแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยืนยันว่าจะมอบยานยนต์หุ้มเกราะให้เพิ่มเติมส่วนโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็กำลังหารือชาติพันธมิตรในการรับรองความมั่นคงให้กับยูเครนแต่จะไม่เทียบเท่ารัฐสมาชิกนาโต้พร้อมยืนยันว่าเยอรมนีมอบความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนมากที่สุดแต่ล่าช้าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาเพราะต้องฝึกฝนยุทธวิธีให้แก่ทหารยูเครนในเยอรมนีเสียก่อนโดยชี้แจงว่าเยอรมนีไม่เหมือนกับสหรัฐที่ใช้เงินทองมากมายไปกับกิจการด้านกลาโหมทำให้มีอาวุธสำรองอยู่ในคลังเป็นจำนวนมากและยังเชื่อว่าผู้นำรัสเซียอาจตัดสินใจล่วงหน้ามาเป็นปีก่อนจะบุกยูเครนและคงเตรียมลู่ทางเอาไว้หมดแล้วสำหรับการทำสงครามที่ยืดเยื้อทางฝั่งสหรัฐล่าสุดจอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติออกมาชี้ว่ารัฐบาลควรเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อจนแน่ใจว่าได้ข้อสรุปแนวทางตัดสินชัยชนะในความขัดแย้งนี้โดยยืนยันว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นยูเครนพ่ายแพ้ต่อรัสเซียจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลต้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ